วันนี้นายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานในพิธีปล่อยแถวผู้ต้องขังออกทำงานลอกท่อระบายน้ำโดยมีนายอายุสินทุพันธ์อธิบดีกรมราชทัณฑ์พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของกรมราชทัณฑ์ให้การต้อนรับสำหรับโครงการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงยุติธรรมกรุงเทพมหานครโดยให้กรมราชทัณฑ์ส่งนักโทษเด็ดขาดออกทำงานสาธารณะนอกเรือนจำเพื่อลอกท่อระบายน้ำแก้ปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวว่าก่อนหน้านี้กรมราชทัณฑ์ได้หารือกับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครโดยมีมติร่วมกันกำหนดให้วันที่1กรกฎาคมเป็นวันดีเดย์เริ่มปล่อยคาราวานผู้ต้องขังออกลอกท่อระบายน้ำในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครซึ่งกรมราชทัณฑ์ได้ส่งนักโทษเด็ดขาดออกลอกท่อดังกล่าวแล้วก่อนหน้านี้และได้รับเสียงตอบรับกลับมาเป็นอย่างดีรวมถึงสามารถแก้ปัญหาน้ำท่วมขังเมื่อเกิดฝนตกหนักได้ในระดับหนึ่งโดยการลอกท่อของกรมราชทัณฑ์ยังได้รับการชื่นชมจากหน่วยงานภายนอกถึงความมีระเบียบวินัยในการทำงานของผู้ต้องขังรวมถึงความละเอียดอ่อนในการลอกท่อที่สามารถแก้ปัญหาการระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพเพราะกำลังความสามารถของผู้ต้องขังคนหนึ่งถ้าท่อขนาดเล็ก60เซนติเมตรเนี่ย1คนเนี่ยทำได้โดยเฉลี่ยแล้วประมาณ25เมตรต่อคนต่อวันนะครับถ้าหากว่ามีท่อขนาดเล็ก1กิโลใช้ผู้คนไป40คนเนี่ยวันหนึ่งก็จะทำงานเสร็จเราพยายามทำงานให้เสร็จเป็นช่วงเป็นซอยกันไม่ให้รถติดขัดหลายวันในแต่ละซอยนะครับเพราะตรงนี้เนี่ยเป็นการวางแผนแล้วก็เรื่องของการขนวัสดุอุปกรณ์ของเสียหรือของที่เป็นดินหรือเศษอะไรต่างๆที่เอาไปทิ้งเนี่ยต้องไม่หกนะครับมีการควบคุมนะครับมีผ้าใบคุมไม่ให้มีฟุ้งกระจายออกไปตรงนี้เนี่ยเราต้องทำให้เป็นตัวอย่างแล้วก็เป็นมาตรฐานที่ดีตลอดไปแล้วผมก็มั่นใจว่าถ้าเราทำดีปฏิบัติดีอย่างนี้เนี่ยในสมัยของท่านผู้ว่าชัชชาติสิทธิพันธ์เนี่ยท่านก็จะให้งานหรือให้ผู้ต้องขังได้มีโอกาสออกมาทำงานอย่างต่อเนื่องตลอดทั้ง4ปีค่ะและขณะนี้นะคะทางนักโทษหรือว่าผู้ต้องขังนะคะก็อยู่ระหว่างการลอกท่อนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการของเขาค่ะก็จะใช้เชือกนะคะแล้วดึงกระสวยลงไปในท่อนะคะจะมีเศษโคลนหรือว่าเศษขยะค่ะก็จะนำขึ้นมาแล้วก็ตักใส่ถังนี้นะคะแล้วก็รถของทางกรุงเทพมหานครก็จะมารับพวกโคลนเลนเหล่านี้ออกไปค่ะนายอายุสินทุพันธ์อธิบดีกรมราชทัณฑ์กล่าวว่าในการลอกท่อระบายน้ำวันนี้ดำเนินการใน15เขตพื้นที่ของกรุงเทพมหานครได้แก่เขตห้วยขวางบางนาหลักสี่สายไหมบางเขนลาดพร้าวบางกะปิเขตลาดกระบังหนองจอกประเวศตลิ่งชันบางขุนเทียนภาษีเจริญบางแคหนองแขมระยะทาง 287,714 เมตรและในส่วนพื้นที่ความรับผิดชอบการดูแลของสำนักระบายน้ำรวมระยะทาง 280,000 เมตรและในส่วนพื้นที่ความรับผิดชอบดูแลของสำนักการระบายน้ำระยะทางกว่า 240,000 เมตรจึงคิดเป็นระยะทางรวมทั้งสิ้นกว่า 530,000 เมตรคาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน3เดือนโดยใช้แรงงานนักโทษเด็ดขาดประมาณ300คนจากเรือนจำและทันทสถานทั้งหมด11แห่งซึ่งกรมราชทัณฑ์ได้มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อโควิดอย่างเคร่งครัดโดยนักโทษเด็ดขาดทุกคนต้องได้รับวัคซีนป้องกันโควิดครบโดสมีการตรวจหาเชื้อแบบ ATK และไม่เป็นนักโทษเด็ดขาดในคดีอาชญากรรมรุนแรงเป็นที่สนใจของประชาชนเช่นคดีฆาตกรรมรุนแรงคดีข่มขืนและนักโทษเด็ดขาดที่กระทำผิดวินัยเรือนจำและระหว่างปฏิบัติหน้าที่จะไม่มีการพบปะญาติที่มาเยี่ยมหรือออกเดินในพื้นที่สาธารณะเด็ดขาดและในส่วนของการออกทำงานขุดท่อระบายน้ำนั้นนอกจากจะได้รับเงินรางวัลตอบแทนแล้วยังได้รับวันลดโทษต้องโทษจำคุกที่ทำให้พ้นโทษได้เร็วขึ้นเป็นแรงจูงใจให้มีนักโทษจำนวนมากที่มีความเต็มใจและประสงค์ออกทำงานสาธารณะดังกล่าว